คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดทำไมไม่ออกทำไมหมายถึงลุงข้างบ้านใช่ไหมอ๋อพูดให้มันดีๆหน่อยจะไปแบบไม่ผมไม่เกี่ยวนะครับเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วแต่วันนี้นะคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับไอ้ก้าวแล้วก็ไอ้ฟ้าแต่วันนี้เนี่ยเรากลับมาในคอนเทนต์ของ Minecraft ทำตาม TikTok ซีซั่น4ก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ความสนใจด้วยนะครับผมให้ถึง 10,000 ไลค์ไปเลยสำหรับคลิปแรกครับคุณผู้ชมเขาบอกว่า Did you know that คุณรู้สิ่งนี้หรือเปล่าโอ้โหกล้าดูในคลิปดิอ๋อมันคือบั๊กป้ายเหรอเออเหมือนบั๊กป้ายแบบเป็นโซ่เลยอ่ะว้าว What อะไรอ่ะคุณผู้ชมมันเขียนป้ายเทสแบบยาวๆแล้วเปิดให้เป็น off whatWhat? คือป้ายคือตัวอักษรมันทะลุป้ายออกมาเหรอคุณผู้ชมโอ้แล้วมันเป็นสีด้วยนะเอาว่าลองดูอย่างยาวเลยอันนี้เรามาดูดีกว่าคุณผู้ชมคือเขามาถึงเขาจะใช้ป้ายอะไรก็ได้หนึ่งอันถูกต้องใช่ไหมนี่ไงนี่ไงอยู่ไหนอ่ะนี่ครับเนี่ยนะมาละมานี่ดิเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย มาถึงเหมือนว่าเขาจะตัดไอ้เจ้าภาษาให้กลายเป็นออนไปก่อนอย่างนี้จากนั้นเราก็วางป้ายแล้วก็เขียนไปเลยผมลองเขียนคำว่าตัวโอยาวๆบวบกดดันเข้าไปครับแล้วก็ใส่ทีนี้เราก็ลองเปลี่ยนกลับให้กลายเป็นเหมือนเดิมอ๋อหัวใหม่อุ้ยทำไมมันยาวแล้วก็ทะลุออกมาเลยแล้วมันเป็นสีด้วยอ่ะอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมว่าให้กี่คะแนนดีก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับปะอันต่อไปสำหรับคลิปที่สองครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องแปลกๆในMinecraftเว้ยมาถึงจอสีเขียวคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยทำไมมันเป็นแบบ whatอะไรเหมือนไนท์วิชั่นเลยอ่ะเอออย่างแก๋วแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะคุณผู้ชมดูดิวอนมันเอาแบบกล้องส่องทางไกลไปอยู่บนตาข้างซ้ายได้ยังไงวะนี่เว้ยคุณผู้ชมการที่เราจะทำให้จอเราติดเขียวได้นี่เพื่อนอย่างแรกนะเราต้องมีคีปเปอร์น้องเขียวฮะไอเนี่ยนะมันได้เลยหรอตัวที่เองเคยแบบรักและชอบมันไงเพื่อนแบบว้าถอยเยอะเลยใจเย็นใจเย็นเพื่อนทีนี้น่ะถ้าเราอยากจะติดเขียวเด้อเพื่อนเราต้องสเปกเตเตอร์เข้าไปอ๋อเกมโหมดสเปกเตเตอร์เฮ้ยๆๆๆนี่แล้วเราก็ขี้ตายเข้าไปจอเขียวอ่ะโคตรดีแล้วรู้ป่ะไอ้ฟ้าเราต้องทำยังไงถึงจะจอเขียวตลอดเวลาทำไงวะมันเหมือนไนท์วิชั่นเลยอ่ะเออว่ะมันเหมือนแบบเหมือนกล้องไว้ดูตอนคืออะไรอย่างงี้นะแบบเราเป็นทหารนะปุ้งปุ้งทีนี้เราก็ต้องตายคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวดูฆ่าตัวตายเลยฟ้าใช่เหรอโอ้โหอันนี้มันเล่นไหมครับแบบแนวใหม่เลยนะเนี่ยว้ายคุณผู้ชมดูเดี๋ยวไอ้ยะไอ้ก้าวกูมีคำถามอะไรเพื่อนแล้วมันจะแก้ยังไงวะนั่นดิกินนมเหรอกินนมหายปะเราจ้าเขียวตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมนี่คือแบบเดี๋ยวผมลองเป็น survival mode ให้ดูนะ survival mode ว้าวกัปตันครับข้างหน้าผมเจอใช่แน่นอนครับผมเจอผมชอบผมว่าใช่แน่นอนครับตามมาเนอะเราฐานที่น่ารักของฉันเราจะเข้าใกล้มาแล้วนิดเดียวมันมาแล้วครับแล้วคือแบบถ้าเราอยู่ในตองคีเปอร์เนี่ยเราไม่รู้สีมันด้วยคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นแบบเข้ามาหาเราตอนไหนก็ได้อ่ะคะแนนดีไอ้ฟ้าอันนี้ให้จำตอนที่เราอยู่อเมริกาได้ปะไม่ป่าไปอ่ะแล้วคุณผู้ชมไม่เสพเฮ้ยผมหายเขียวแล้วโอเคคุณผู้ชมกี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังมีอันนึงที่เรายังไม่ได้ลองทำไอ้ฟ้ามันเอาไปทิ่มตายได้ด้วยหรอคือผมจะเอาไว้ในมือขวาก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนไปมือซ้ายที่ขวาแล้วก็ถือไอ้เจ้าโบโว้ฮะเหมือนปะวะมันเหมือนในคลิปป้ายป้าในคลิปมันมือมันไม่เนี่ยมือมันไม่ชี้อ่ะมันแทงเข้าไปในเบ้าตาเลยอ่ะใช่เหรอน่าต้องคลิกขวาก่อนตัว F ไม่ทำไม่ได้ไม่นะหรือว่าต้องยิงออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะถ้าใครทำได้ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกในMinecraftอย่างเช่นเคยเว้ยฮะโอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเขาใช้คอมมานด์อ่ะจังหวะที่ซอมบี้กำลังทุบประตูอยู่ใช่ไหม
แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นทองเรามาพิสูจน์กันดีกว่าคุณผู้ชมโดยันนี่แอนต้องไปจับนี่โดยันทุ่มมาโตแล้วนะไม่ใช่คือเราจะมาลองพิสูจน์ดูนะคุณผู้ชมว่าไอ้เจ้าซอมบี้เนี่ยมันจะทุบบล็อกได้จริงหรือเปล่าไอ้ฟ้าไปฝั่งนู้นคือยังไงก็ต้องเกมโหมดเชอร์ไวเวอร์ถูกต้องแล้วผมจะทำการทำเซตไหนแล้วก็เรียกน้องน้องเขียวแบบน้องเขียวสุดน่ารักออกมาน้องน้องเขียวเขียวเข้มไปไอ้ฟ้าไปสามสองมาอีกครั้งหนึ่งไปไหนมันทุบปะเอาล่ะคุณผู้ชมครั้งนี้ของจริงแล้วจริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้คำสั่งนี้เว้ยฟ้าคำสั่งซัมมอนซอมบี้แล้วก็แคนเบรกดอออกมาอืมโอ้ย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 นี่ไงดูบอลโอ้ยของจริงคุณผู้ชมดูดิโอ้ยแต่มันจะตายก่อนไหมล่ะสู้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 โอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมตอนนี้ผมเกิดไอเดียมันสามารถทุบเบนล็อกได้ปะเรียกออกมาครับเจ้าซอมบี้ทุบประตูเปิดรอบก่อนเออป้าเปิดรอบมันปิดไปทำไรเบนล็อกได้แล้วถามจริงคุณผู้ชมทำใหม่ในคลิปนี้โอ้ my god ไม่เคยมีคนทำสิ่งที่รุนแรงและแข็งแกร่งกว่าที่ขุดเพชรที่ขุดเนเธอร์ไลท์นั่นก็คือมือซัมบี้โอ้ my god โอ้อันนี้หนึ่งหลายคะแนนเลยคุณผู้ชมปะอันนี้ให้ MVP เพราะว่ามันเป็นการค้นพบที่ไม่มีใครเคยค้นพบของจริงคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่ากี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับไปอันต่อไปดีกว่าโคตรว้าวอ่ะสำหรับคลิปที่4ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาเป็นอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นดาบเหมือนพัดลมหรอพัดลมอะไรอ่ะพัดลมดาวหรออ๋อพัดลมดาบโคตรเท่คุณผู้ชมมันอุ้ยมันเป็นพัดลมอะไรมาครับได้เหรอนั่นดิเรามาดูอันที่4กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยค่อนข้างทำง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยผมได้ทำการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไอ้ก้าวเดี๋ยวก่อนดำไปมันแดฟอ่ะนี่แหละมันจะได้แบบเป็นแบบเหมือนพัดลมไงเพื่อนมันแดฟอ่ะมันแดฟอ่ะเราแค่ทุบออกมาเลยครับคุณผู้ชมเอาว่าแฮร์รี่คอปเตอร์เฮ้ยอาจจะเหมือนก็ได้แล้วเราก็ทุบอันนี้ครับคุณผู้ชมโว้มายแฮร์รี่คอปเตอร์มันน่าจะต้องแบบอีกสักชั้นนึงแน่นอนเลยบล็อกรั้วเออโว้อะไรอะแฮร์รี่คอปเตอร์เฮ้ยฟ้าไม่ต้องทุบดิเพื่อมันจะได้แบบเหมือนเป็นเพดานไงนี่ครับคุณผู้ชมจะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็แค่ใส่คอมมานด์ด้านหลังอันนี้เปลี่ยนให้กลายแบบอัมเบิลสไตล์เราเนี่ยมันล่องหนเว้ยไอ้ฟ้าได้ด้วยเหรอได้ดิอุ้ยเรียบร้อยนี่ๆๆๆเอาแล้วเอาแล้วเข้าไปใกล้มันจะไอ้นี่ป่ะวะเอาแล้วไม่รู้เว้ยแล้วก็ทีนี้เราก็ทำให้ตรงนี้มันแบบเป็นรีพีทเหมือนกันครับคุณผู้ชมปรับว้าวถ้ากูเข้าไปใกล้มันจะพังป่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้เหมือนเลยอุ้ยก้าวอุ้ยเหมือนเลยฟ้าเหมือนเลยแฮร์รี่คอปเตอร์คุณผู้ชมว่ามันเท่ป่ะผมว่าแบบถ้ามองไกลๆมันก็แบบเป็นพัดลมไม่ได้ใส่คนก็น่าจะไม่ได้ใส่ใจหรือเปล่าแต่มันหมุนได้อ่ะมันต้องมีคนเห็นอยู่แล้วแหละเออแบบโคตรจ๋าอ่ะกี่คะแนนไปไอ้ฟ้าอันนี้ให้เต็มสวยเลยสำหรับคลิปต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาทำอะไรอ่ะเรียลลิสติกวัวหรอเฮ้ยวัวธรรมดาเอาน่ารักโอ้ my โอ้อันนี้เป็นวัวที่แบบชาวนาเขาเลี้ยงกันแน่เลยโอ้โหวัวนมอันนี้วัวนมโอ้โหสมจริงจัดคุณผู้ชมดูแบบท่าเดินมันดิทำไมมันลื่นอ่ะน้ำแข็งอ่ะมันลื่นมันดูลื่นๆได้ป่ะใช้ได้เลยว่ะผมอยากจะทำเป็นสักครั้งในชีวิตว่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าผมทำเป็นเมื่อไหร่ไปโชว์คุณผู้ชมให้ดูเลยด้วยโคตรเท่แต่ละอันเท่
โอเคครับคุณผู้ชมว่าคลิปไหนดีเด็ดฝากไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ